ตัวของ Bitcoin เนี่ยมันยังจะไปต่อได้ไหมคะที่หลายๆที่ตั้งเป้าเอาไว้ว่าแสนเหรียญเนี่ยไปถึงไหมคะคุณลุงนี่มันเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองนะมันจะไปอีกไกลมาก Bitcoin เนี่ยมันเป็นของมีค่าชนิดหนึ่งนะซึ่งเราต้องแยกบัญชีของการเก็บออมเนี่ยเราจะใช้ Bitcoin เป็น Store of Wealth ในฐานะที่เป็น Store of Wealth เนี่ย Bitcoin เนี่ยมันก็มีค่าในตัวของมันเองไม่ต้องพูดถึงอะไรมันถ้ามันหาความเป็นไปของมันน่ะหาว่ามันเป็นอะไรได้อีกน่ะได้อีกระดับหนึ่งมันก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นพันเป็นหมื่นทันทีก็เริ่มเห็นว่ามันเที่ยงมากนะแล้วไม่มีใครยุ่งมันได้มันปลอดภัยมากมันก็เลยทำหน้าที่ต่อไปเป็น stock wealth พอเป็น stock wealth ก็มันราคามันขึ้นจากร้อยเป็นพันขึ้นจากพันก็เป็นหมื่นคราวนี้ถ้ามันทำหน้าที่อื่นอีกล่ะฟังก์ชันที่เริ่มเข้ามาคืออะไรเป็นเงินตราไงครับคราวนี้เอาจับจ่ายใช้สอยได้เลยเพิ่งเริ่มต้นนะยังอีกนานนะเพิ่งเริ่มต้นถ้าเป็นเงินตราได้ปั๊บเนี่ยจากหมื่นเนี่ยมันก็เป็นแสนเป็นล้านเรื่องของ Bitcoin เนี่ยค่ะคุณลุงมันดูเหมือนว่าหลายคนที่เป็นนักลงทุน Bitcoin เนี่ยอาจจะมีความกังวลว่ากระแสของ Bitcoin มันอาจจะย่ำอยู่กับที่แล้วตอนนี้ตัวราคามันยังนิ่งไม่ไปไหนเลยทั้งที่มันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะเขาก็เลยสงสัยกันว่าตัวของ Bitcoin เนี่ยมันยังจะไปต่อได้ไหมคะเราที่หลายๆที่ตั้งเป้าเอาไว้ว่าแสนเหรียญเนี่ยไปถึงไหมคะคุณลุงBitcoin เนี่ยมันเป็นของมีค่าชนิดหนึ่งนะซึ่งเราต้องแยกบัญชีนะฮะเป็นการเก็บออมบัญชีหนึ่งเหมือนสมัยโบราณคนโบราณเขาเก็บออมเป็นทองคำเป็นอะไรกันนะฮะอีกบัญชีหนึ่งก็บัญชีเป็นเงินทองธรรมดาแล้วก็อีกบัญชีหนึ่งก็เป็นบัญชี speculator คือพวกเก็งกำไรแล้วเราต้องแยกว่าเราจะพูดกันในบัญชีไหนในที่ของการเก็บออมเนี่ยเราจะใช้ Bitcoin เป็น Store of Wealth Store แปลว่าการที่เก็บเหมือน Storage นะฮะ Store of Wealth ว่าที่เก็บรักษา Wealth ความมั่งคั่งเหมือนสมัยโบราณเก็บเป็นทองคำเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันที่สองก็คือเป็นการลงทุนใน Bitcoinอันที่3ก็คือการเก็งกำไรใน Bitcoin เนี่ยในฐานะที่เป็น Store Wealth เนี่ย Bitcoin เนี่ยมันก็มีค่าในตัวของมันเองไม่ต้องพูดถึงอะไรมันยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราเก็บเงินของเราเนี่ยในบัญชีออมทรัพย์ระยะยาวนะหรือซื้อพันธบัตรรัฐบาลอะไรก็ตามใจสมมุติว่านะสมมุติว่าเรามีเงินอยู่ร้อยบาทนะฮะเราก็ไม่มานั่งพิจารณาแต่ละวันแต่ละวันหรอกครับว่าร้อยบาทเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่เฮ้ยมันมีค่าเมื่อเทียบกับเงินเยนเนี่ยขึ้นมาเท่านี้นะลงมาเท่านี้นะแล้วเมื่อเทียบกับเงินดองเงินกีบเงินจาร์ดเงินอะไรเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีร้อยบาทก็เป็นร้อยบาทอย่างนั้นนะครับไม่เปรียบเทียบไม่อะไรต่างๆนาเพราะฉะนั้นในบัญชีที่หนึ่งเนี่ย store of wealth เนี่ยเงินนั้นที่เรา store เอาไว้เนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการขึ้นไม่มีการลงร้อยบาทก็ร้อยบาทเท่านั้นเหมือนที่ดุงพูดเสมอว่า one bitcoin ก็มีค่าเท่ากับ one bitcoin เท่านั้นเองไม่ต้องไปรู้หรอกว่ากี่หมื่นดอลลาร์กี่แสนบาทไม่ต้องไปรู้มันก็ one bitcoin เนี่ยในบัญชีนี้นะครับเพราะบัญชีนี้เป็นบัญชีระยะยาวเราไม่ทำอะไรกับมันมากมายนะก็ซื้อเก็บไว้เป็น stock wealth ในบัญชีที่2ในบัญชีของการลงทุนเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ว่าอีกเรื่องส่วนบัญชีที่3การเก็งกำไรก็ไม่พูดถึงแล้วกันนะมันจุกจิกจิก day to day ไปแล้วแต่ด้านของการลงทุนเนี่ยก็ต้องถือว่า Bitcoin เป็นสินทรัพย์ที่จะเอามาลงทุนตัวหนึ่งนะฮะเหมือนกับเงินยูโรสวิสแฟรงค์ดอยช์มาร์กหรือบริติชพาวด์เนี่ยก็ว่าไปเป็นการลงทุนชิ้นหนึ่งเราก็ดูว่ามันจะไปถึงเท่าไหร่มันขึ้นเหลือเกินจากเริ่มต้นไม่มีค่าอะไรเลยเนี่ยนะฮะจนมาเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ย60,000-70,000ดอลลาร์ใช่ไหม
จะถึงแสนไหมอะไรนองเนี่ยนะเราก็มาดูว่ามันทำหน้าที่นอกจากเป็น store of wealth เนี่ยมันยังทำหน้าที่อื่นได้อีกทำหน้าที่เป็นเงินนะฮะเป็นเงินมันใช้จับจ่ายใช้สอยได้แล้วเริ่มต้นแล้วเช่นใน Lightning Network ใน Lightning Node ที่การใช้แบบจุกจิกเนี่ยมันเริ่มต้นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปอีกไกลมากนี่มันเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองนะฮะคือมันมีฟังก์ชันของมันว่าเป็น store of wealth คือเดิมเนี่ยมันไม่เป็น store of wealth ด้วยมันไม่มีค่าอะไรเพราะคนไม่รู้จักมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำที่เหมือนขุดบิตคอยน์เนี่ยเด็กๆพวกเด็กเนิร์ดก็เล่นกันพวกคริปโตกราฟีใช่ไหมไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีอันนี้เราชอบเรียกเรื่องเงินคริปโตกันเรื่อยแต่จริงเงินคริปโตตัวนี้ไม่เกี่ยวเงินนะมันเป็นการถอดรหัสของเด็กสมัยนั้นเขานะเขาก็ทำกันแล้วเขาก็ได้บิตคอยน์มาเหมือนกับเล่นเกมฮะนะลุงก็ดูลูกชายกันเล่นกันมันก็เหมือนเล่นเกมสวยนะเมื่อมันได้อะไรได้เป็นเงินเป็นไดมาในเกมถ้าจำไม่ผิดเขาเรียกรักนรกใช่ไหมรักนรกอะไรทำนองเนี้ยนะอะไรทำนองเนี้ยนะฮะมันก็มีหน่วยที่มันได้มาเห็นไหมก็เนี่ยเขาก็เล่นกันไปอย่างนั้นไม่มีค่าอะไรเมื่อไม่มีค่าอะไรตัวบิตคอยที่ได้มานะฮะก็มีค่าไม่กี่เซนไม่ถึง1 ดอลลาร์เห็นไหมก็เล่นกันไปไม่มีอะไรวันหนึ่งก็มีค่ามากขึ้น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 ก็เป็นดอลลาร์นะอาจจะไปถึงโอ้โหในที่สุดไปถึง10ไปถึง100 ดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยเห็นมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันเริ่มมีคุณค่าในตัวของมันเองซึ่งพิสูจน์ได้โดยใช้เวลาที่ผ่านไปเนี่ยพิสูจน์เห็นว่าเฮ้ยมันมีค่าจริงๆนะมันเอาไปแลกกับไอ้นู่นไอ้นี่อะไรต่างๆนาได้นะก็มีการเอามาเล่นๆกันว่าเช่นนะเอาไปเนี่ยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนบิตคอยน์ก็ไม่รู้ไปแลกได้พิซซ่ามาอันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันแลกได้จริงอ่ะมันมีค่าจริงๆมันได้กระโดดขึ้นไปจากการที่เป็นของเล่นเนี่ยกลายเป็นของซึ่งอึ๊บมีค่าขึ้นทันทีชั้นหนึ่งเห็นไหมฮะพอชั้นแรกเนี่ยมันก็เพิ่มค่าขึ้นจาก100-200 เหรียญเนี่ยเป็น1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 เหรียญมันมีค่าจริงเนี่ยนะฮะถ้ามันหาความเป็นไปของมันอะหาว่ามันเป็นอะไรได้อีกเนี่ยได้อีกระดับหนึ่งมันก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นพันเป็นหมื่นทันทีวันดีคืนดีคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเก็บเวลส์อะเป็นเก็บเหมือนบัญชีออมเนี่ยซึ่งดีมากเลยมันมี private key ของเราเองมันพิสูจน์ชัดเจนว่ารัฐบาลเข้ามายุ่งไม่ได้อะไรไม่ได้เยอะแยะไปหมดคุณสมบัติของมันเนี่ยดีมากเลยมันinflation ก็ไม่มีมันจำนวนของมันก็ตายตัวกำหนดแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้การจะเพิ่มขึ้นก็หลักการอย่างนี้อย่างนี้การ halving ก็ทำอย่างนี้อย่างนี้อะไรก็ว่าไปล่วงหน้ามาต้องนานแล้วไม่ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยปีนี้รัฐบาลจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าจะลงหรือเปล่าจะหรือเปล่าไม่ต้องเลยเพราะอะไรเพราะมันบอกอยู่ในตัวมันเองว่ามันจะทำขั้นตอนยังไงต่อไปก็เริ่มเห็นว่ามันเที่ยงมากนะแล้วไม่มีใครมายุ่งกับมันได้มันปลอดภัยมากมันก็เลยทำหน้าที่ต่อไปเป็น stop wealth พอเป็น stop wealth มันราคามันขึ้นจากร้อยเป็นพันจากพันก็เป็นหมื่นคราวนี้ถ้ามันทำหน้าที่อื่นอีกล่ะ Store of Wealth ตอนนี้มันแน่นอนแล้วทุกคนรู้แล้วว่ามันเป็น Store of Wealth ที่เก็บความมั่งคั่งเนี่ยดีกว่าเงินเพราะคุณเก็บเงินในธนาคารเนี่ยคุณเห็นไหมเดี๋ยวนี้ในยุโรปเนี่ยอย่างในแคนาดาเป็นต้นเลยเนี่ยไปเบิกเงินเขาไม่ให้แล้วแบงก์มันไม่มีเงินมันพังกันหมดแล้วอะนะเฮ้ยบิตคอยน์มันดีกว่านะยังไงมันก็มีเพราะมันไม่มีแบบ reserve banking อ่ะแบบเอา100ไปฝากปั๊บมันเอาออกให้กู้90เอา10อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มี100ก็แปลว่า100ทั้ง100เต็มตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแบงค์รันใน Bitcoin จะเป็นไปไม่ได้มันไม่มี leverage ใช่ไหมมัน1-1ตลอดมันก็มีประโยชน์และเห็นคุณค่ามากอ่ะขึ้นไปหลายหมื่นแล้วแล้วมี factor หรือมีฟังก์ชันอื่นอีกไหมฟังก์ชันที่เริ่มเข้ามาคืออะไรเป็นเงินตราไงครับคราวนี้เอาจับจ่ายใช้สอยได้เลยเพิ่งเริ่มต้นนะยังอีกนานนะเพิ่งเริ่มต้นถ้าเป็นเงินตราได้ปั๊บเนี่ยจากหมื่นเนี่ยมันก็เป็นแสนเป็นล้าน
คราวนี้เงินตรานี่บิตคอยน์เริ่มใช้กันแล้วเห็นไหมฮะแต่ยังน้อยมากในกลุ่มคนซึ่งมีความรู้มากๆเท่านั้นเองแต่ต่อไปมันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นมุมมองระยะยาวเนี่ยลุงถึงมองบิตคอยน์ว่ามันจะขึ้นอีกเยอะมากจริงๆไม่ได้ขึ้นเลยอ่ะมันอยู่นิ่งๆอ่ะแต่ค่าเงินของโลกเนี่ยมันจะลดลงเยอะมากดูประหนึ่งว่าบิตคอยน์ขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราชินกับไอ้ค่าเงินดอลลาร์เงินบาทเงินอะไรเนี่ยเราไม่ค่อยเข้าใจอ่ะจริงๆเนี่ยไอ้ตัวนี้มันเปลี่ยนแปลงมันหลอกเราตลอดเวลาอย่างสมมุตินะสมมุติว่าเรามีเงินอยู่50บาทนะในประเทศเนี่ยซึ่งประเทศเนี่ยมีความมั่งคั่งเนี่ยมีเงินอยู่100บาทก็แปลว่าเรามีครึ่งหนึ่งของประเทศ 50% ใช่ไหมวันดีคืนดีไอ้ประเทศเนี้ยโดยนักการเมืองเนี่ยหรือเขาไปก่อหนี้สินไปทำในพับเงินเพิ่มขึ้นมาจาก100บาทกลายเป็น200บาทใช่ไหมงบประมาณขาดดุลมากอะไรว่าเป็น200บาทแล้วเราอ่ะเรามีครึ่งหนึ่งใช่ไหม50ใน100เนี่ยกลายเป็น50ใน200มีควอเตอร์เดียวเห็นไหมเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเราขาดทุนค่ะเข้าใจจุดนี้ไหมฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยของโลกเนี่ยคือเงินดอลลาร์เนี่ยมันพิมพ์ยับเยินตลอดเวลาเห็นไหมเพราะทุกคนในโลกเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยขาดทุนนะฮะเพราะฉะนั้นจะดูว่าสินทรัพย์อะไรมันขึ้นเท่าไหร่ลงเท่าไหร่เงินไหนจะเป็นยังไงอะไรพวกนี้คิดธรรมดาไม่ได้ค่ะต้องเอามาหารจำนวนเงินซึ่งมีซึ่งผลิตขึ้นในตลาดด้วยไม่ใช่เอามูลค่าเฉยๆถูกไหมเพราะเรามี50บาทเนี่ยเรามีครึ่งหนึ่งพอเขาเพิ่มไป200เรามีควอเตอร์เดียวแล้วเห็นไหมต้องเอาอันนี้มาคิดด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาอันนี้มาคิดเนี่ยเราจะเห็นชาร์ตซึ่งแปลกๆแต่ลุงจะแชร์ชาร์ตให้ดูนิดนึงเดี๋ยวนะขอไปที่ present นะแล้วก็share screen เดี๋ยวนะฮะลุงไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่หรอก share screen แล้วก็ไปดูที่ entire screenแชร์โอเคครับแชร์ขึ้นละลุงใช้ดูอย่างเช่นดูดาวโจนส์กัน DJI นะฮะขอโทษที DJI นะฮะอันนี้เนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรหรอกคุณซื้ออินเด็กซ์รัฐบาลมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะจากเท่าไหร่เนี่ยจากประมาณ10ดอลลาร์ขึ้นไปเป็น 40,000 กว่าดอลลาร์เห็นไหมมันขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องเราต้องมาคิดกันมันขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะคุณตอนมันคุณเรามีอยู่สมมติ5บาทที่พูดเมื่อกี้เรามีครึ่งหนึ่งใช่ไหมไอ้50บาทครึ่งหนึ่งมันกลายเป็นค่อนหนึ่งเป็นเสี้ยวหนึ่งกลายเป็น1ใน100 1ในแสนล้านเราก็จนอยู่เนี่ยเห็นไหมมันต้องเอาไอ้ตัวเงินทั้งหมดเนี่ยมาหารด้วยไอ้เงินทั้งหมดเนี่ยรู้สึกมันเขาจะใช้ค่าที่เรียกว่า M2SL ใช่ไหม M2 การพิมพ์เงินขึ้นมานะเนี่ย พอหารด้วยเงินที่มีในตลาดมันกลายเป็นอย่างนี้เห็นไหมเปลี่ยนรูปไปเลยเห็นไหมเมื่อก่อนมันเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยมันก็อยู่ประมาณตรงเนี้ยวันนี้ก็อยู่ตรงนี้ fluctuation ระหว่างกลางก็อยู่ประมาณอย่างเงี้ยนะตกลงมันไม่ได้ขึ้นเลยอย่างที่เราคิดกันดาวโจนส์เนี่ยดาวโจนส์เมื่อเทียบกับ index ซึ่งเอาการพิมพ์เงินของอเมริกามาประกอบด้วยเนี่ยชาร์ตไปอย่างนี้นะทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมดอะฮะอยู่ประมาณเท่าเดิมนะอันนี้สำคัญมากนะแล้วเราไม่ค่อยนั่นก็หรอกมันไม่ค่อยมีใครคิดเรื่องนี้เหมือนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าในโลกของคนซึ่งไม่รู้เนี่ยก็ถูกนักการเมืองนายธนาคารอะไรต่างเขาหลอกเอานะฮะความมั่งคั่งอยู่ในมือเขาหมดจริงๆเรานึกว่าเรารวยจริงๆก็อยู่เท่าเดิมเนี่ยร้อยปีเป็นยังไงวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะฮะเราคิดสิร้อยปีที่ผ่านมาคิดไม่ได้ประดุจยังไม่เกิดหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยสมัยพ่อแม่ของลุงเนี่ยนะก็ทำงานคนเดียวนะเป็นข้าราชการ
เงินเดือนก็ประมาณ600 700บาทอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีลูกต้องหลายคนแล้วแม่ก็ไม่ต้องทำงานเลี้ยงลูกทำงานบ้านไปมีคนรับใช้ตั้งหลายคนนะมีคนขับรถมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดจ่ายเงินไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยเพราะสมัยนั้นมันถูกเหลือเกินเงินเนี่ยลุงยังจำได้มันเป็นเหรียญนะเจาะรูแล้วร้อยเชือกไว้พกไปเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มจนอะไรต้นเป็นเหรียญแบบครึ่งสตังค์นะฮะต่อไปก็อินเฟลชันมันเป็นเหรียญ1สตังค์เกิดขึ้นนะแล้วก็ออกมาเปลี่ยนเป็น2สตังค์2สตังค์ครึ่งนะแล้วก็ไป4สตังค์เห็นไหมมันแค่เศษนะเป็นเงินจะกินอาหารกันทีเนี่ยนะฮะกลุ่มหนึ่งไปกินอาหารกันแถวท่าน้ำแถวอะไรเนี่ย5สตังค์ก็ได้แล้วเห็นไหมแล้ววันนี้เป็นไง500ยังไม่อยู่เลยเห็นไหมฮะตรงนี้แหละเราโดนเขาหลอกมาตลอดเพราะทุกวันนี้พ่อบ้านคนเดียวทำงานพอไหมเงินเดือนจบปริญญาตรี15,000เลี้ยงเมีย1คนลูก2คน3คนอดตายหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ด้วยดังนั้นบิตคอยน์เนี่ยถามเป็น stop wealth เนี่ยก็ไม่เปรียบเทียบกับเงินเท่าไหร่เท่านั้น1บิตคอยน์เท่ากับ1บิตคอยน์ไม่ต้องพูดถึงจบในการลงทุนเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราไปลงทุนในอินเด็กซ์ของอะไรก็ตามเช่นดาวโจนส์หรือ S&P หรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เรานึกว่านะที่เรานึกว่ามันขึ้นแน่ๆเพราะว่ารัฐบาลอุ้มอยู่เนี่ยนะเนี่ยดาวโจนส์เห็นไหมมันขึ้นจาก1ดอลลาร์เป็น 40,000 เนี่ย 40,000 ใช่ไหมใช่สิ 42,000 เนี่ยนะเราก็นึกว่าซื้ออินเด็กซ์ไปเรื่อยแค่นี้เราก็คงสภาวะความมั่งคั่งได้แล้วปรากฏว่าไม่ได้เท่าเดิมบางทีขาดทุนเยอะแยะเลยนะเพราะฉะนั้นในด้านการลงทุนเนี่ยนะฮะทำยังไงดีอ่ะเพราะมันเป็นไม่ใช่อย่างที่เราคิดเนี่ยแต่ด้านการลงทุนก็คือว่านั่งเฉยๆไม่ต้องลงทุนดีกว่าเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นน่ะนะฮะเราคิดว่าเราจะเอาไอ้เรื่องการที่การลงทุนของเราเนี่ยไปอยู่ในรูปไหนดีไปรูปของ asset allocation ในรูปของ money management ในรูปของmindset ที่เกี่ยวกับการวางแผนอะไรต่างๆคือเปลี่ยนจากการคิดเรื่องการลงทุนการราคาขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเปลี่ยนเป็นอีกมิตินึงนะฮะเพราะฉะนั้นจากอันนี้เดี๋ยวเราดูรายละเอียดทีหลังก็สรุปก็คือถามเรื่องบิตคอยขึ้นมาบิตคอยในบัญชีที่2เรื่องการลงทุนเนี่ยคิดว่ายังไงเราเอาเรื่องการพิมพ์เงินทั้งหมดออกไปก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเอาเรื่องการพิมพ์เงินก็หมดออกมาเกี่ยวข้องด้วยเช่นเอา DJI เนี่ยเมื่อกี้เทียบกับเงินทั้งหมดใช่ไหมฮะถ้าเอา DJI นี่มาเทียบกับบิตคอยล่ะ BTC ใช่ไหมได้ไหมลองสิเนี่ยเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะเนี่ยชัดเป็นอย่างนี้เห็นไหมเอา DJI ซื้อบิตคอยน์ได้เท่าไหร่แล้ววันนี้ได้เท่าไหร่ทุกอย่างเนี่ยจะลงมาใกล้เป็นศูนย์หมดเลยทุกอินเด็กซ์เพราะฉะนั้นลงทุนอะไรอย่าไปลงเลยเพราะคุณได้กำไรมาเท่าไหร่ก็ตามในที่สุดเป็นศูนย์เห็นไหมเริ่มคิดใหม่ละเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงดีนะมันก็เห็นว่าตัวบิตคอยเองมันคงค่าดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นใน The Store of Wealth มีบิตคอยไว้ก็เก็บไว้เฉยๆไม่ต้องทำอะไรหรอกนะแล้วในสิ่งพวกนี้เนี่ยก็อยากจะลงทุนก็ให้รู้แล้วกันว่าถึงได้กำไรมากำไรนั้นก็ด้อยค่าเรื่อยๆเพราะกำไรที่คุณได้มาในนี้ได้มาในรูปของอะไรในรูปของเงินดอลลาร์จริงไหมซึ่งด้อยค่าถ้าคุณได้กำไรมาไม่เป็นเงินดอลลาร์ล่ะสมมุติเป็นอะไรเป็นแร่ยูเรเนียมหรือเป็นแบตเตอรี่สมัยใหม่หรือเป็นอะไรว่ามันยังไม่ด้อยค่านะหรือเป็นบิตคอยใช่ไหมเพราะฉะนั้นในการลงทุนทั้งหมดของโลกเนี่ยการลงทุนที่เป็นการลงทุนระยะยาวเนี่ยไม่คุ้มหรอก